Ja.ตอนนี้เราก็อยู่ในสนามหนิงโปอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับในประเทศจีนคราวนี้ถือเป็นครั้งแรกในการทดสอบ Geely EX5 นะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าตัวรถสมรรถนะของเขาเป็นยังไงกันบ้างครับด้านหน้าของเขานะครับก็เป็นสไตล์รถไฟฟ้านี่นะครับเซ็นเซอร์รอบคันกล้องรอบคันมีมาให้ครบๆเลยนะไฟหน้าค่อนข้างสว่างทีเดียวนะครับเป็นไฟแบบอัตโนมัตินะครับโดยรวมคร่าวๆด้านหน้าก็ประมาณนี้ครับความสวยงามนี่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับว่าหน้าตาแบบนี้จะชอบหรือเปล่านะครับแต่โดยส่วนตัวผมชอบด้านหลังมากกว่านะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็เป็นระบบ ADAS นะครับเป็น ADAS 3.0 แล้วนะครับทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับดึงพวงมาลัยกลับให้อยู่ในเลนแล้วก็จะมีตัวที่เป็น Adaptive Cruise Control จนถึงจุดหยุดนิ่งนั่นเองนะครับด้านข้างของตัวรถต้องบอกว่าล้อนี่ไม่ใช่ลายนี้ครับล้อนี่ก็จะเป็นอีกลายนึงนะครับมีขนาด235/50/R19นั่นเองนะครับล้อที่จะจัดจำหน่ายในบ้านเราครับก็เป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับลายนี้เลยนะครับกับขนาด225/55/R18นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่อยู่ในแชสซีนะครับทำให้ตัวรถนะครับมันไม่มีแบตห้อยอย่างแน่นอนครับกึ่งๆ SUV นะครับถ้ามองจากด้านข้างนี่ด้านข้างของตัวรถเนี่ยชัดเจนว่าจะคล้ายพวกรถสไตล์คูเป้เลยนะมันมีท้ายตัดหน่อยๆนะมันจะเกือบจะเป็นคูเป้นะครับค่อนข้างสวยนะถ้าถามส่วนตัวผมระหว่างด้านหน้ากับด้านท้ายนะผมชอบด้านท้ายมากกว่าเพราะตัวรถเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าคล้ายๆ Porsche Macan เลยทีเดียวนะสปอยเลอร์ด้านบนมีล้อเหล็กหลังคานะครับกระจกนี่เป็น Panoramic Glass Roof นะครับเปิดได้นะครับเป็นยาวๆแบบนี้จนถึงข้างหลังเลยนะครับมือเปิดประตูแบบนี้นะครับถามส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าผมเคยมีติดหรืองัดนะแต่ถ้าคนชินๆแล้วก็อาจจะชอบนะครับแบบนี้ถ้ามือสอดลงไปเนี่ยผมว่ามันถนัดมากกว่านะครับเซ็นเซอร์ต่างๆมีมาให้นะครับเตือนการชนกล้องนะครับหรือจุดมุมอับนี่มีมาให้ครบๆนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับกระจกบานหน้าเนี่ยมันเป็นสีออกเขียวๆนะครับเป็นกรอง UV ระดับนึงนะครับนี่ที่หลายๆคนเอาไปติดนะครับและข้างหลังนะครับเหมือนรถสเปคญี่ปุ่นนั่นเองครับคือข้างหลังเป็นกระจกสีดำนะครับถ้าดูตำแหน่งนี้จะเห็นได้ชัดนะครับว่าข้างหน้าเป็นสีใสๆสีเขียวแบบนี้นะครับกรอง UV แต่ข้างหลังเป็นกระจกสีดำแบบนี้เลยครับคือดำไปจนถึงด้านหลังเลยนะอันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มนะครับก็คือจะเห็นได้ชัดเลยว่าเนี่ยสิ่งที่เขาให้มาครับจัดเต็มเลยคือให้มาตั้งแต่ซื้อรถเลยนะครับมาที่ด้านท้ายนะครับนี่ไฟท้ายนะครับซีรีส์ EX5 แต่เขาเขียน E5 นะครับกลางคืนเนี่ยค่อนข้างสวยทีเดียวนะเป็นเส้นไฟลากมาแบบนี้มันเป็นเลเยอร์หรือมิติเนี่ย3เส้นเนี่ยลากยาวมาเชื่อมต่อกันแบบนี้เนี่ยครับไฟเบรกไฟเลี้ยวตำแหน่งตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์รอบคันสปอยเลอร์ด้านบนไฟเบรกตัวที่3เราเปิดท้ายกันดูนี่เห็นไหมไฟจะเห็นได้ว่าไฟนี่เป็นเส้นอย่างนี้ส่วนตัวผมชอบนะเขาออกแบบค่อนข้างดีมันดูมีมิติเหมือนเป็น3เลเยอร์นะครับด้านท้ายรถถือว่ากว้างมากๆทีเดียวนะครับแล้วสามารถเก็บของได้เป็นชั้นๆนะครับนี่มันเป็นหลุม1ชั้นใช่ไหมครับเราสามารถขยับตัวแผ่นนี้ปรับขึ้นมาด้านบนมันก็เป็นอีก1ชั้นแต่ถ้าเราต้องการหลุมเก็บของให้มันลึกหน่อยโหนี่ครับเปิดมานี่ที่เก็บของนี่เหลือเฟือนะครับในการใช้งานนะครับด้านล่างนี่ผมว่าเก็บยางอะไหล่ได้ด้วยซ้ำนะเป็นยางเล็กๆนะสามารถรับน้ำหนักได้แม็กซ์สุดนี่เขาเขียนไว้35 กิโลนะครับคือหลุมนี่ลงไปด้านล่างเลยนะแล้วถ้าเราเพิ่มพื้นที่นี่อย่างที่บอกครับปรับแค่นี้ง่ายๆพื้นที่ก็ลึกลงไปนะครับเบาะเนี่ยเป็น60-40นะครับปรับเบาะได้เกือบจะเป็นเบาะเรียบนะครับเกือบเรียบนะครับเพราะมันติดตัวนวมนิดนึงนะครับนี่เข้ามาภายในละสีเบาะนี้เป็นไงครับส่วนตัวผมชอบมากเลยนะแต่น่าเสียดายว่าประเทศไทยไม่ได้ขายเบาะสีนี้ครับสีเนี้ยปกติหลายๆค่ายนะจะมันจะเป็นสีทรงสีส้มใช่ไหมแต่สำหรับตัวนี้เป็นเบาะสีออกน้ำตาลแดงนะครับมันสวยนะในส่วนตัวผมว่าเบาะมันสวยเลยทีเดียวนะครับสีนี้นี่เบาะสามารถปรับเอ็นได้นิดนึงดูตำแหน่งก็ถือว่าใช้ได้นะครับเข้ากับตัวมือเปิดประตูเป็นแบบพ่นสีนะครับตัวนี้ก็เป็นสีทองนะมันทองดูดีตำแหน่งขาต่างๆนี่คือพื้นที่ขาถือว่าเหลือๆเลยนะครับด้านบนนะครับนี่เป็นซันรูฟมีแอร์หลังให้มีช่อง USB Type-C Type-A มีมาให้ครบๆนะครับผมว่าโดยรวมนะวัสดุของเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับคือจะเห็นได้ว่านี่มันจะเป็นเหมือนเส้นไฟอย่างเงี้ยครับโดยการตกแต่งของเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับชุดลำโพงเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์1จุดนะเขามีมาให้นะครับในส่วนของเบาะนะครับมีพื้นที่ Headroom แล้วก็ Legroom ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตำแหน่งเบาะผู้โดยสารครับเรียกว่าสามารถปรับนอนได้แบบนี้เลยนะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะเจาะรูแบบนี้นะครับแน่นอนครับเป็นเบาะที่มันมีแอร์นั่นเองครับส
สำหรับการตกแต่งภายในนะครับโดยวัสดุโดยรวมนะผมถือว่าค่อนข้างดีนะครับการตกแต่งนี่จะเห็นได้ว่านะครับนี่ตั้งแต่คอนโซลเนี่ยการเย็บต่างๆข้อมุมต่างๆของเขาเนี่ยถือว่าดีนะครับเส้นต่างๆนี่จะเห็นได้ว่าด้านในนะอันนี้อาจจะแอบเก็บฝุ่นนิดนึงแต่ว่าด้านในเนี่ยมันเป็นตำแหน่งของไฟที่เป็นแอมเบียนไลท์นะครับก็คือเรียกว่าสามารถเปลี่ยนได้200กว่าสีทีเดียวนะครับคือเปลี่ยนตามจังหวะเพลงก็ได้ด้วยเช่นกันครับจุดเด่นของเขาเลยตัวลำโพงตัวนี้ที่ต้องบอกว่าเสียงดีมากๆนะครับผมได้มีโอกาสทดสอบแล้วนะครับก็คือตัวเครื่องเสียงของเขาเนี่ยมันมีความพรีเมียมนะครับในรถระดับเดียวกันผมบอกได้เลยนะว่าเครื่องเสียงตัวนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วถ้าเทียบกันสำหรับในคลาสเดียวกันหรือว่าในกลุ่มเดียวกันกับตัวรถคันนี้นะครับในส่วนของหน้าจอนะครับใหญ่ถึง 15.4 นิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอผู้ขับขี่นะครับ 10.4 นิ้วนะครับเรียกว่าใหญ่มากๆนะครับเหมาะกับการใช้งานเลยคือโดยตำแหน่งเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับมองค่อนข้างชัดนะตอนนี้แดดค่อนข้างแรงนะแต่ว่ามองเห็นได้ชัดเจนทีเดียวนะครับกับการใช้งานนะมันโอเคนะครับมองชัดอย่างนี้ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าจอมันเล็กเกินไปเรารู้สึกว่ามันใช้งานยากนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันบอกค่าต่างๆของตัวรถเนี่ยได้ครอบคลุมทีเดียวนะครับและนี่ครับหน้าจอตรงนี้ก็ในสไตล์รถจีนคือทุกอย่างควบคุมอยู่ที่หน้าจอนะครับเปิดสลูปเปิดฝาท้ายเปิดฝากระโปรงด้านหน้าต่างๆนะครับการควบคุมโหมดการขับขี่ Heads Up Display ตัวนี้มีHeads Up Display มาให้นะครับเบาะเป็นเป่าร่มพวงมาลัยต่างๆนะครับก็นี่ครับโหมดการขับขี่ต่างๆก็มีมาให้ที่ตำแหน่งนี้ครับก็นี้ก็เป็นเวอร์ชั่นภาษาจีนกันก่อนนะครับในไทยเนี่ยก็เป็นภาษาไทยนะครับไฟต่างๆนี่ตำแหน่งนี้นะครับ Ambient Light อย่างที่บอกครับ200กว่าสีนะครับรูดแบบนี้ไปได้เลยนะสามารถเลือกได้แบบนี้เลยครับค่อนข้างชัดเจนระบบ ADAS ต่างๆนะครับก็ควบคุมที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ถ้าฟังก์ชันไหนใช้บ่อยๆเราสามารถปรับได้แบบนี้ครับเราเลือกฟังก์ชันนี้เหมือนมือถือนะครับเราสามารถเลือกที่ตำแหน่งนี้นะครับกดค้างแล้วก็เลือกว่าจะใช้ตัวไหนที่เป็นตัวการใช้บ่อยๆนะครับปรับหน้าจอพวงมาลัยมีโหมดแคมปิ้งโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับสามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอได้ที่ตำแหน่งนี้นะครับลำโพงตัวนี้ต้องบอกว่าเซอร์ราวมากๆนะครับมีมาให้ทั้งหมด16ตัวทีเดียวนะเรียกว่าให้มาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับหน้าจอก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราคงต้องไปดูทีในเวอร์ชันที่เป็นภาษาไทยนะครับว่าการควบคุมต่างๆเนี่ยใช้อะไรได้บ้างนะครับแต่คร่าวๆก็มีมาให้ครบแล้วสำหรับตัวรถคันนี้นะครับแต่อย่างที่บอกตัวนี้เสียดายคือสีนี้ผมว่ามันดูแพงและดูพรีเมียมมากๆนะครับผมว่ามันดีนะผ้าเนี่ยคือตำแหน่งนี้เป็นผ้ากึ่งๆอะคาดาลานะตรงนี้เป็นคือหนังสังเคราะห์นั่นเองนะครับมีความนุ่มนะเบาะค่อนข้างกระชับนะครับปีกเนี่ยคือหนากำลังพอดีนะนวมกำลังพอดีเลยถ้ามีขายในไทยก็จะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับกับสีนี้นะมีปุ่มทางลัดตรงตำแหน่งนี้ครับมันสามารถตั้งได้นะแต่เดี๋ยวเราไปลองทีอันนี้เขาตั้งเสียงให้นะครับนี่เสียงภายนอกมีเสียงนี้ด้วยเสียงขู่นะครับเซนสิงโตรถไฟฟ้าไม่เงียบดังนั้นเขาก็มีเสียงมาให้แบบนี้นะครับก็ถ้าเป็นฟังก์ชันธรรมดาเนี่ยก็เป็นปุ่มปรับลดเสียงของตัวเครื่องเสียงนั่นเองนะครับใช้บ่อยๆก็แอร์ใช่ไหมครับก็นี่ครับเขาเป็นมุมคีย์ลัดตรงตำแหน่งนี้ครับฟังก์ชันการชาร์จไฟนะเป็นชาร์จแบบไวเลสได้ถึง50วัตต์นะชาร์จไวมากๆทีเดียวนะครับกุญแจเป็นแบบนี้นะแอบเสียดายว่ามันต้องเป็นรอยง่ายได้เลยอันนี้เขาคุมพลาสติกนะมันดูเลยยับๆนิดนึงปิดแล้วก็ประมาณนี้ครับดูเรียบๆครับด้านล่างนี่สามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับให้ที่ชาร์จทั้ง Type C แล้วก็ Type A นะครับค่อนข้างลึกทีเดียวครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสลูปสามารถกำหนดระยะได้จากการที่เราสัมผัสที่หน้าจอว่าให้มันเปิดปิดระยะประมาณไหนนะครับมีระปิดไม่สุดแล้วก็ใช้ปิดสุดก็ปิดนี้ลากไปทีนึงถือว่าเป็นการทำงานของสรุปที่ดีอีกหนึ่งเรื่องครับแต่ข้อเสียของเบาะสีขาวนะครับก็แน่นอนครับมันอาจจะเปื้อนได้ง่ายนะและในตำแหน่งของผู้นั่งด้านข้างนะครับไม่ใช่ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถปรับนอนได้แบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะรองน่องแบบนี้เลยก็อย่างที่บอกครับเบาะสีขาวนี่ก็เห็นได้ว่ามันค่อนข้างเปื้อนทีเดียวนะสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเบาะสีดำมันก็จะเหมาะกับบ้านเรามากกว่าครับเบื้องต้นนะครับสำหรับตัว Geely EX5 นะครับสมรรถนะของเขาครับเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับขับเคลื่อนล้อหน้านะครับโหมดในการขับขี่ของเขาทั้งหมดนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3โหมดครับ Eco Normal แล้วก็ Sport นั่นเองนะครับและในส่วนการขับขี่ในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับในการทดสอบนะครับในสนามที่เป็นสนามแข่งแบบนี้นะครับจุดเด่นของตัว Geely EX5 นะครับเป็น Cell to Body นะครับก็คือตัวเซลล์เนี่ยในบอดี้เลยทำให้ตัวรถเนี่ยจะมีโครงสร้างที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับการบิดตัวเนี่ยที่จะน้อยกว่าตัวที่เป็นแบตเตอรี่ที่จะห้อยอยู่ใต้ท้องรถนะครับพละกำลังของเขาถึงจะเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับ218แรงงานนะครับแรงบิดของเขาน่าสนใจก็คือ320นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวนะครับแล้วความเร็วสูงสุดของเขาอยู่ที่175กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำการเร็ว0ถึง100อยู่ที่ 6.9 วินาทีเท่านั้นเองนะครับจริงๆตัวรถเนี่ยก็ก้ำกึ่งอยู่ที่
เซกเมนต์เดียวกับออโต้ทรีนะครับในส่วนของช่วงล่างนะก็เนี่ยความรู้สึกแรกเลยสัมผัสแรกเลยคือค่อนข้างนุ่มนะครับมีความเร็วประมาณ80การเก็บเสียงถือว่าดีมากๆนะครับคือแต่อย่างว่าตอนนี้ถนนเนี่ยคือถนนในสนามแข่งแบบนี้รูปแบบถนนที่เป็นสนามแข่งเนี่ยมันค่อนข้างเรียบนะครับทำให้การเก็บเสียงเนี่ยแน่นอนดีอยู่แล้วอัตราเร่งต่างๆนะเนี่ยชูดออกซะ60เนี่ยสบายๆครับ320นิวตันเมตรชุดมอเตอร์ของเขาเนี่ยพอเขาออกแบบเองนะครับทำให้มีพละกำลังที่ดีนะในเครือของจีลี่เนี่ยเรียกว่าส่งรถให้ในหลากหลายยี่ห้อทีเดียวนะครับตัวชุดมอเตอร์ตัวนี้คือออกแบบให้ได้รับรางวัลค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับน้ำหนักเบาแต่ว่าแน่นอนครับในเรื่องพละกำลังเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนเลยเออ218แรงม้ากับ320นิวตันเมตรนี่รู้สึกได้นะครับการเก็บเสียงของเขานี่ถือว่าโอเคเลยนะช่วงล่างนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงล่างเนี่ยออกแนวค่อนข้างนุ่มสบายนะครับพวงมาลัยน้ำหนักต่างๆเนี่ยดีเลยรู้สึกได้เลยครับว่าพวงมาลัยเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะลองโหมดการขับขี่ดูแล้วกันนะครับอันนี้มันเป็นภาษาจีนอาจจะปรับยากนิดนึงตอนนี้โนบะหมอนะครับเราลองสปอร์ตไปเลยนี่โหมดสปอร์ตโอ้ชัดเจนนะครับคือพอเป็นสปอร์ตโหมดนะครับคือรู้สึกได้เลยว่าคันเร่งเบาลงและนี่ครับคืออัตราเร่งเนี่ยต่างกับ normal mode ชัดเจนแล้วคือค่อนข้างการปล่อยไฟนี่ต่างกันชัดเจนเลยมีผมทิ้งระยะนิดนึงครับลองเฮ้ยผมว่าเขาทำคันเร่งดีนะคือคันเร่งคล้ายๆรถสันดาปเนี่ยคือค่อยๆกดเนี่ยตัวรถเนี่ยคือมันลีเนียร์ตามคันเร่งเลยในโหมด eco ถือว่ามีพละกำลังที่เหลือเฟือแล้วในการใช้งานเหมือนกันนะถ้าต้องบอกว่าในโหมด eco normalแล้วก็สปอร์ตนะครับมีความแตกต่างไหมแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับคือคันเร่งเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าในโหมดต่างๆเนี่ยมีคันเร่งที่แตกต่างกันเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าในโหมด Eco Mode ก็เพียงพอกับการใช้งานแล้วนะครับชัดเจนในเรื่องความทุ่มนวลการเก็บเสียงเนี่ยถ้าในความเร็วเนี่ยสักประมาณ80ถึง100เนี่ยถือว่าดีแล้วครับช่วงล่างเนี่ยออกไปแนวนุ่มครับคือรู้สึกได้เลยครับในเรื่องฮันเดลลิ่งนะครับหรือการเบรกต่างๆของรถคันนี้นะก็ต้องบอกว่าพวงมาลัยเนี่ยควบคุมได้ง่ายอย่างรู้สึกได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของฮันเดลลิ่งต่างๆของตัวรถนะครับการเบรกต่างๆเนี่ยน้ำหนักเบรกถือว่าดีทีเดียวนะครับในการใช้งานนะก็ต้องบอกว่าโดยรวมนะทั้งฮันเดลลิ่งการควบคุมพวงมาลัยต่างๆหรือการเบรกต่างๆของตัวรถเนี่ยมีการควบคุมได้ง่ายๆนะครับเรามาลองเพิ่มความเร็วในการขับขี่นะครับกับตัว EX5 นะครับก็จะเห็นได้ว่านะตัวรถเนี่ยมีอาการโครงอย่างเห็นได้ชัดนะแต่นั่นแหละครับในความเร็วสปีดนี้กับรถที่เป็นรูปแบบ crossover หรือ SUV แบบนี้นะครับมาขับขี่ในสนามเนี่ยถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีนะควบคุมง่ายนะครับอัตราเร่งเนี่ยหายห่วงนะครับแรงบิด320นิวตันเมตรผมว่าเพียงพอกับการใช้งานนะครับในส่วนเรื่อง handling ต่างๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างควบคุมได้ง่ายนะครับในการเข้าโค้งต่างๆเนี่ยเรารู้สึกได้เลยนะครับว่าตัวรถเนี่ยควบคุมได้ค่อนข้างง่ายนะพวงมาลัยค่อนข้างคมทีเดียวนะแต่แน่นอนครับพอเราอยู่ในสนามแข่งแบบนี้เราเลี้ยวแรงๆเนี่ยตัวรถอ่ะจะมีการโค้งแต่ว่าพอโค้งมาแล้วรถมีอาการปุ๊บมันกลับมาได้อย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับคือระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยถือว่าทำงานได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับ EX5 ตัวนี้ถือว่าถ้าขับขี่ในสนามแบบนี้และให้อัตราเร่งแบบนี้ถือว่าผ่านในการใช้งานเลยครับ Yes Feel a little bit better right take a break turn leftThen go back. Break.
One more. ครับผมและทั้งหมดนี้นะครับกับ Geely EX5 นะครับเป็นรถที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นนะครับแพลตฟอร์มใหม่มอเตอร์ใหม่ระบบขับเคลื่อนของเขาเนี่ยผลิตเองนะครับจากโรงงานเลยนะครับไม่ได้ใช้ของใครทั้งสิ้นนะครับเรียกว่ามีน้ำหนักเบาขึ้นและก็มีแรงมากขึ้นนะครับพร้อมกับอัตราการประหยัดไฟนะครับแล้วคงต้องทดสอบกันอีกทีนะครับในเมืองไทยว่าพวงมาลัยขวาในการวิ่งทดสอบการกินไฟต่างๆวิ่งในเส้นทางที่เป็นถนนเมืองไทยเป็นยังไงกันบ้างครับแต่โดยสรุปโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าสมรรถนะของเขาเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับถ้าในส่วนตัวผมมองว่าถ้าขับในสนามแบบนี้เนี่ยการควบคุมตัวรถต่างๆความนุ่มนวลต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีอาการย้วยแน่นอนครับเพราะในเวลาที่เราขับเร็วๆเนี่ยมันจะมีอาการค่อนข้างเยอะในรถสไตล์แบบนี้นะครับแต่ว่าการควบคุมพวงมาลัยแฮนด์ลิ่งต่างๆผมถือว่ามันผ่านเลยนะครับถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับเมื่อรถเกิดอาการเช่นท้ายออกหรือว่าควบคุมยากขึ้นนะครับตัวรถเนี่ยระบบช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือทำให้ตัวรถควบคุมได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับระบบช่วยเหลือต่างๆเนี่ยควบคุมได้เหมือนรถในฝั่งยุโรปนะครับทำแบบเนียนๆไม่ได้ทำแบบกระโตกกระตากทำให้เรารู้สึกว่ารถคันนี้เป็นรถที่มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับในเรื่องการตกแต่งต่างๆออปชั่นต่างๆก็ต้องบอกว่าจุดเด่นที่ผมชอบจริงๆก็เลยในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับการตกแต่งในตัวรถต่างๆเนี่ยถือว่าลงตัวนะครับอันนี้สุดท้ายนะครับคงต้องมารอลุ้นกับในเรื่องราคาค่าตัวของเขานะว่าค่าตัวของเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจะสามารถสู้กับตลาดในเมืองไทยได้หรือเปล่าว่าในรถในกลุ่มนี้ถือว่ามีการแข่งขันที่สูงมากทีเดียวนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ